สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเซฟฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเปียกข้าวเหนียวลำไยข้าวโพดค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะสูตรนี้ค่ะข้าวเหนียวของเราจะไม่เละนะคะทำกินก็ง่ายทำขายก็ดีค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราใช้น้ำเปล่าอยู่ที่ 1,500 ml ค่ะจากนั้นใส่ใบเตยลงไปนะคะอยู่ที่ 2-3 ใบตามด้วยข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะเราใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูที่ล้างน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณสัก1ชั่วโมงก็ได้ค่ะหรือว่าไม่ต้องแช่ก็ได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะเราใช้อยู่ที่250กรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำข้าวเหนียวของเราค่ะมาใส่ในหม้อของเราไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะต้มให้ข้าวสุกนะคะเราก็จะคนไปเรื่อยๆค่ะใส่เกลือป่นลงไปอยู่ที่เศษ 1/4 ช้อนชาค่ะเราก็จะต้มให้ข้าวสุกนะคะเวลาคนนะคะเราก็จะต้องคนไปทางเดียวกันนะคะจะทำให้เม็ดข้าวของเราค่ะไม่หักง่ายค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีแป้งมันค่ะประมาณสัก 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำเล็กน้อยเอาไว้ใส่กับตัวเปียกข้าวเหนียวของเรานะคะเราก็จะมีข้าวโพดหวานต้มสุกแล้วก็ลำไยที่แกะเม็ดออกนะคะอันนี้เราก็ใช้ปริมาณตามชอบค่ะน้ำตาลทราย180กรัมพอข้าวเหนียวของเราสุกแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่180กรัมค่ะใส่ลงไปได้เลยแล้วก็ผสมให้น้ำตาลทรายนะคะละลายให้หมดค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งมันลงไปนะคะที่ผสมน้ำนะคะใส่ประมาณสัก 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้ข้าวเหนียวของเรานะคะไม่คืนตัวค่ะเวลาเราทิ้งไว้นานๆข้าวเหนียวของเรานะคะก็จะไม่คืนตัวนะคะคนให้แป้งมันสุกค่ะพอเราคนจนแป้งมันสุกเรียบร้อยแล้วจนใสแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อลำไยแกะลงไปค่ะใส่เนื้อลำไยลงไปปริมาณตามชอบนะคะข้าวโพดหวานต้มสุกค่ะใส่ลงไปผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำน้ำกะทิค่ะเราใช้หัวกะทิอยู่ที่500 ml เกลือป่น1ช้อนชาแป้งข้าวเจ้าค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะคนให้เกลือแล้วก็แป้งนะคะละลายเข้ากันค่ะจากนั้นเราก็นำมาตั้งไฟต้มให้พอกะทิเดือดเล็กน้อยนะคะแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักเปียกข้าวเหนียวของเรานะคะใส่ถ้วยไว้ค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำกะทินะคะปริมาณตามชอบเลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปียกข้าวเหนียวลำไยข้าวโพดหวานค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะหอมหวานนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะส่วนตัวเม็ดข้าวของเรานะคะก็จะไม่เละค่ะทำกินง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ